ที่มหานครนิวยอร์กมาตรการที่นั่นเนี่ยเขาดูแลกันอย่างไรขณะเดียวกันมีคนไทยซึ่งอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางคุณอ้อมณัฐนันท์ทองสุภพลนะคะตอนนี้คุณอ้อมอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลค่ะคุณอ้อมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนนะคะชัดเจนค่ะค่ะตอนนี้คุณอ้อมอยู่ที่เมืองไหนคะช่วยบอกเล่าให้เราได้ฟังสักนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้อยู่เมืองกิกฮาร์เบอร์รัฐวอชิงตันนะคะค่ะค่ะสำหรับการอยู่อาศัยที่สหรัฐอเมริกาต้องขออนุญาตถามคุณอ้อมว่าอยู่ในรูปแบบไหนคะไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานอยู่ที่นั่นอยู่มานานมากน้อยแค่ไหนคะอยู่มา12ปีแล้วค่ะทำงานนะคะค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมคะสถานการณ์ที่นี่ก็คือทางกัฟเวอร์เนอร์ทางผู้ว่านะคะสั่งให้สเตย์โฮมมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะตั้งแต่ประมาณวันที่16มีนาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างก็จริงๆแล้วก็ค่อนข้างเงียบสงบเพราะว่าทุกคนเขาก็ช่วยกันนะคะอยู่บ้านอะไรที่ไม่สำคัญเราก็ไม่ออกไปโดยมากแล้วก็ถ้าจะออกไปก็ออกไปซื้อข้าวประมาณ2อาทิตย์ครั้งนึงหรืออาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อไว้ตุนไว้เยอะๆค่ะมาตรการของเขาที่ให้เรา stay home เนี่ยคือเขามีการประกาศปิดเมืองไปเลยไหมคะหรือว่าเป็นลักษณะขอความร่วมมือเท่านั้นบรรดาห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารต่างๆเป็นยังไงบ้างคะร้านค้าก็ห้ามนั่งทานนะคะก็มีแต่ว่าdelivery ส่วนร้านที่ยังเปิดได้ก็ถือว่าเป็น essential business ก็คือร้านขายยาร้านขายกับข้าวส่วนร้านอย่างอื่นห้างอะไรเงี้ยปิดหมดค่ะตอนนี้ก็คือแม้กระทั่งร้านใหญ่ๆเหมือนกับวอลมาร์ทที่เขามีหลายๆแผนกพวกแผนกของเล่นอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็จะเริ่มปิดแผนกที่ไม่ใช่เอสเซนเชียลแล้วนะคะก็คือถ้าไม่ใช่กับข้าวไม่ใช่สิ่งของจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันเขาก็จะปิดแล้วค่ะค่ะแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะล่ะคะยังเปิดให้บริการตามปกติไหมคะเปิดค่ะเพราะว่าแต่ว่าก็มีมาตรการนะคะอย่างขึ้นรถบัสก็เขาก็จะมีประตู2ประตูก็ห้ามขึ้นประตูหน้าให้ขึ้นประตูหลังแล้วเขาก็จะมีฉากกั้นไม่ให้เข้าใกล้คนขับรถนะคะแล้วเขาก็จะวางจุดไว้ว่าให้นั่งห่างกันผู้โดยสารนะคะนั่งห่างกัน2เมตรแล้วก็ทางแล้วเขาก็ลดเที่ยวการเดินเรือนะคะเพราะว่าเราจะมีเรือข้ามฝั่งไปทางฝั่งในเมืองจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงเขาก็จะลดการเดินเรือแล้วก็กำหนดจุดให้คนนั่งอะค่ะค่ะคือมาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะทำให้การใช้ชีวิตยากลำบากมากขึ้นในส่วนตัวของคุณอ้อมเองยังต้องไปทำงานอยู่ไหมคะหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วก็ work from home ได้อะค่ะงานตัวเองก็คือหางานให้คนพิการทำนะคะก็สามารถส่งแอปพลิเคชันออนไลน์ได้เพียงแต่ว่าการที่จะไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็จะเซฟตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วทางหน่วยงานหลักเขาก็บอกมาแล้วว่าพยายามไม่ใช่พยายามต้องบอกว่าของเราเนี่ยไม่เอสเซนเชียลก็คือเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ออกไปเจอลูกค้าเพียงแต่ว่าถ้าเรามีลูกค้าที่ทำงานในร้านโกลเชอรี่หรือร้านขายกับข้าวร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องออกไปเซอร์วิสเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองนะคะก็ไม่ไปโดยมากก็จะโทรไปเช็คอะไรเงี้ยค่ะค่ะเอาในส่วนตัวของคุณอ้อมเลยดูแลตัวเองยังไงคะในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งวันที่ต้องออกนอกบ้านนะคะวันที่จะออกนอกบ้านปกติก็จะมีแซนิไทเซอร์ไวป์อยู่ในรถนะคะออกไปข้างนอกก็จะติดกระเป๋าไปจับอะไรก็จะเช็ดจะล้างจะเช็ดมือก่อนแล้วก็จะตอนนี้ก็คือถ้าจะออกไปเอาจดหมายหรือว่าพัสดุก็ใส่ถุงมือค่ะถุงมือแล้วก็หน้ากากนี่ทางประธานาธิบดีแล้วก็ทางผู้ว่าเขาก็เริ่มบอกแล้วว่าจะต้องใส่หน้ากากเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือคนป่วยเท่านั้นถึงจะใส่หน้ากากแล้วถ้าคุณใส่หน้ากากออกมาเดินใครเขาก็จะคิดว่าคุณป่วยแล้วเขาก็จะสงสัยว่าป่วยแล้วทำไมไม่อยู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะเริ่มแล้วค่ะว่าให้ใส่หน้ากากเพราะว่าอย่างที่ประธานาธิบดีบอกว่าภายใน2อาทิตย์นี้เราจะมี high rate death ขึ้นมานะคะก็เนี่ยค่ะเริ่มแล้วค่ะความจริงแล้วก็เห็นแล้วเมื่อคืนนี้ก็คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นคือจากสถานการณ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นต้องถามความรู้สึกลึกๆคุณอ้อมรู้สึกยังไงคะกังวลมากน้อยแค่ไหนคะ
ความกังวลก็มีนะคะเพราะว่าเราคือเป็นคนสุขภาพดีเพียงแตค่่วะ่าเราค่กะ็ไม่อยากป่วยค่ะไม่อยากป่วยแล้วก็ระบบสุขภาพของระบบรักษาสุขภาพของที่นี่โรงพยาบาลของที่นี่มันไม่เหมือนเมืองไทยอะนะคะค่ะก็คือคุณหมอโรงพยาบาลที่นี่ไม่เคยเจอคนไข้เป็นร้อยคนนะคะโดยมาก20 คนยังไม่ถึงเลยค่ะแตค่่ละวันเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าคนไปนั่งรอคิวเจอคุณหมอเป็นพันเขาไม่เคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นมันถ้ามีคนป่วยกันมาเยอะๆเนี่ยระบบล่มนะคะที่นี่เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องช่วยกันถ้าเขามีมาตรการอะไรออกมาก็จะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดโดยมากคนที่เนี่ยทำตามอย่างเคร่งครัดนะคะค่ะเพราะว่าคนที่มีความรับผิดชอบนะคะค่ะคุณอ้อเรมาอยากก็ค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเราก็ไม่อยากป่วยอะค่ะค่ะบอกอยตารกงๆว่าคือไม่อยากป่วยโอ้โหอยากให้คุณอ้อมสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะแต่ว่าอยากให้คุณอ้อมอธิบายขยายความเมื่อสักครู่หน่อยน่าสนใจมากที่คุณอ้อมบอกว่าปกติคุณหมอที่นั่นเนี่ยเขาจะพบคนป่วยเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน20 คนหมายความว่ายังไงอะคะหมายว่าผู้คนเขาไม่เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์หรือว่าคนเขาไม่ค่อยเจ็บป่วยหรือว่ายังไงบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะการที่จะไปเจอคุณหมอที่นี่นะคคะ่ะถ้าต้องนัดค่ะต้องนัดล่วงหน้าถึงว่าจะป่วยเป็นหวัดก็จะต้องนัดล่วงหน้าถ้าเขาไม่มีนัดให้ก็ไม่ได้ไปอะค่ะ walk in ไปเลยไม่ได้ walk in ได้แต่ค่ะเข้า emergency room ไหมคะเข้าอ๋อแผนกฉุกเฉินค่ะการเข้าแผนกฉุกเฉินก็หนึ่งราคาแพง2ได้เจอหมอเลยทันทีแต่ว่ารอประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะหมอคม่าะเจอประมาณ5 นาทีถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอะนะคะค่ะเผลอๆก็ไม่ได้อะไรกลับบ้านนะคะถ้าเป็นหวัดเป็นไข้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออก็กลับไปกินยาพาราลดไข้ทารินอนลดไข้ที่บ้านเพราะว่าถ้าสั่งยาก็แพงค่เะขาก็จะบอกว่าให้กลับไปรักษาตัวเองที่บ้านถ้าไม่มีอะไรร้ายแรงเพราคะฉ่ะะนั้นการที่จะเพราะฉะนั้นการป่วยที่เนี่ยมันจะแบบน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้เจอหมอทันทีนะคะค่ะยกเว้นแล้วการที่จะรู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็จะต้องไปนัดหมอประจําตัวหมอประจําตัวก็จะต้องดูก่อนว่าเรามีการอาการอย่างอื่นไหมเขาก็จะสั่งให้ไปเทสอย่างอื่นก่อนเทสไข้หวัดใหญ่เทสไข้อย่างอื่นก่อนแล้วถ้าสมมุติมาเนกาทีฟแต่ว่าอาการยังรุนแรงอยู่เขาก็จะค่อยส่งไปโควิดอีกทีนึงซึ่งตอนนี้ค่าตรวจหรือว่าค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโควิดเนี่ยบริษัทประกันสุขภาพต่างๆเขาก็ยกเลิกกันนะคะหมายถึงว่าให้ครอบคลุมได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปตรวจโควิดหรือว่าการที่เราจะได้ไปรักษาโควิดเนี่ยหมอประจำตัวเราต้องส่งเราไปตรวจอย่างอื่นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ค่าตรวจอย่างอื่นนี่แหละค่ะเราจะโดนก่อนไอ้ค่าตรวจค่าแลบอย่างอื่นค่าตรวจว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าเนี่ยค่ะค่าเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะมันไม่เกี่ยวกับโควิดไงคะก็เราก็จะโดนเก็บตังค์ตรงนั้นล่ะค่ะค่ะโอ้โหวันนี้ข้อมูลชัดเจนมากขอบคุณคุณอ้อมมากๆเลยนะคะขอให้คุณอ้อมดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณอ้อมนะคะคนไทยอยู่ที่รัฐวอชิงตันนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะก็ให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการควบคุมโรคได้ดีขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ